โค้ดเอกนี่นะก็ได้มีการโพสต์ข้อความออกมาแล้วครับแสดงความเสียใจกับน้องดอมเป็นอย่างยิ่งดอมนั้นเป็นคนมีความฝันมากนะครับว่าจะติดทีมชาติไทยให้ได้ครับเป็นไปนสู่ความฝันแล้วก็น้องเป็นคนตั้งใจจริงครับแต่ในที่สุดแล้วพอไปอยู่ต่างประเทศอังกฤษวันนี้ข่าวเท่าที่ทราบว่าเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุอะไรครับหกล้มว่าอย่างนั้นครับโอแค่หกล้มหกล้มแล้วหัวฟาดพื้น ผมก็ยังเอ๊ะนะครับเป็นนักกีฬาแข็งแรงนะครับไปหกลมหัวฟาดพื้นยังไงครับอันนี้รายละเอียดยังไม่ออกมาหมดนะครับก็ขออนุญาตว่าเอาเท่าที่ผมทราบข่าวเบื้องต้นแล้วก็รายงานต่อเตฟังเบื้องต้นถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าน้องเสียชีวิตเพราะอะไรจะแจ้งให้ทราบนะครับโอ้ย <c oughs> นี่นะ <c oughs> เพื่อนบอกว่าแหมนะครับ13มูป่าคเนะมี่ตอนนี้ก็ต้องลดเหลือ12เหลือแต่ดอมนั้นจะยังอยู่ในใจ เป็น13เหมือนเดิม